ท่านกี้แก้วไข่คำพิทูลรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด -19 พร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไปเฮ็ดเวียกอยู่แขวงจำปาสักในโอกาสดังกล่าวท่านสุมบุตรตระกูลของเจ้าแขวงพร้อมด้วยคณะได้ให้การต้อนรับพร้อมรายงานสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงในสภาพการระบาดของพยาธิโควิด -19 อยู่ในปัจจุบันเพื่อบรรลุ6เป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่ได้กำหนดไว้ในแผน5ปี2025-2025ของแขวงก็คือของศูนย์กลางปังออกภายหลังที่ได้รับการจัดตั้งเสื่อมซึมมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่7ขององค์คณะพรรคแขวงคณะประจำพรรคแต่ละคันได้นำมาผันขยายออกเป็นคำสั่งในนามของตนเป็นอันละเอียดโดยสุ่มใส่เป้าหมายแผนงานจุดสุ่มในการซี่นำนำพาตลอดระยะที่ผ่านมาคือแผนงานการแก้ไขปรากฏการหย่อท่อในสังคมเพื่อหับประกันให้ภาคฐานบ้านมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเอาใจใส่โครงการแก้ไขปรากฏการหย่อท่อที่ติดพันปัญหายาเสพติดพร้อมกับการสร้างความเข้มแข็งให้กำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนแผนงานการผลิตเสบียงอาหารเพื่อกุ้มภายในและลดพรการน้ำเข้าและในโอกาสนี้ดร.เวียงศรีสุภักดีหัวหน้าแผนกสาธารณสุขได้รายงานสภาพการระบาดของพยาธิโควิด -19 อยู่ภายในแขวงที่มีจำนวนแรงงานเข้ามานับแต่วันที่1มังกร2021จนฮอดวันที่30พฤศจิกายน2021มีจำนวน 24,000 กว่าคนหญิง 11,400 กว่าคนต่างแขวงมี 8,800 กว่าคนเฉพาะเดือนพฤศจิกายน2021มี795คนปัจจุบันยังจำกัดบริเวณอยู่ศูนย์275คนหญิง106คนจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมทั่วแขวงมาฮอดปัจจุบันมี 7,088 คนหญิง 3,501 คนในนั้นติดเชื้อนำแรงงาน 3,865 คนหรือ55ส่วนห้อยติดเชื้อภายใน 3,223 คน45ส่วนห้อยเฉพาะเดือนพฤศจิกมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 1,592 คนในนั้นติดเชื้อในชุมชน 1,577 คนติดเชื้อนำแรงงาน15คนปิ่นปัวหายดีสะสม 6,177 คนยังสืบต่อปิ่นปัว902คนในนั้นปิ่นปัวอยู่ห้องหมอสนาม194คนปิ่นเอา18คนปิ่นปัวอยู่เฮือน610คนโดยปฏิบัติตามคู่มือปิ่นปัวของกระทรวงสาธารณสุขวางออกอย่างเข้มงวดเสียชีวิตสะสม10คนเวียกงานการซักวัคซีนแขวงจำปาสักได้รับการซักวัคซีนต้านโควิด -19 รวมมี4ชนิดคือซิโนฟาร์มแอสตราเซเนกาจอห์นสันแอนด์จอห์นสันและซิโนแวค